ลูกพิชนะครับระยะ40ถึง70หลาเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่สำคัญมากๆในกีฬากอล์ฟนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ที่ PGA ทัวร์นะครับแมทธูชาแล้วก็สตีฟสตริกเกอร์เนี่ยเป็นคนที่เล่นระยะ40ถึง70หลาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเทคนิคดีๆนะครับเพื่อจะช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถเล่นระยะพิชนะฮะแล้วขึ้นไปเซฟพาได้นะครับปัญหาที่ผมมักจะเจอนะฮะคือนักกอล์ฟเนี่ยจะเซตอัพยืนห่างเกินไปไหล่ขวาจะดรอปอยู่ต่ำแล้วแบ็กสวิงกลับไปเนี่ยขึ้นเข้าในแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเซตอัพแบบนี้พอเราอิมแพคลูกออกไปนะครับจะทำให้ไฟบอลของเราไม่สม่ำเสมอครับคือถ้าสังเกตนะครับที่เครื่อง GC Quad เนี่ยช็อตที่ไม่ดีเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้ามาจากทางด้านใน 9.1 องศาเลยนะครับนั่นถือว่าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นไฟบอลจะไม่สม่ำเสมอวันนี้ผมมีทริคดีๆมาช่วยให้ท่านผู้ชมพิชได้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะเริ่มจากการเซตอัพครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่50-50แล้วเอียงตัวเข้ามาทางด้านหน้านิดนึงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่ด้านหน้าเท้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะจับแบบ cross hand ครับอย่างนี้นะครับแล้วค่อยมาจับแบบปกติครับดูอีกครั้งนึงนะครับจับแบบ cross hand ก่อนครับแล้วค่อยมาจับแบบปกติถามว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อช่วยให้ไหล่ขวากับไหล่ซ้ายของเราเนี่ยอยู่ในแนวระนาบแบบนี้นะฮะหลังจากนั้น back swing กลับไปแล้วตีแบบปกติเลยครับพอผมเซตอัพได้ดีนะครับมุมเข้าของผมก็จะดีขึ้นค่าของผมเนี่ยอยู่ที่ 2.4 องศานะครับซึ่งถือว่าอยู่ในแกนที่รับได้เลยครับถ้าท่านผู้ชมสามารถเอาเทคนิคในวันนี้ไปซ้อมดูนะครับคุณก็จะสามารถพิชได้ดีขึ้นครับไปลองทำดู